หนังสือเสียงเรื่องเจ้ารติการแผ่นดินเถื่อนเยี่ยกวนประพันธ์นอนนพรัฐแปลเรียบเรียงหนังสือเสียงโดยลุงทีอินซีเหมันเล่มที่สตอนหรังอยู่หรือจากไป วันนี้ฝนตกหนักหวังจูบป,ปู้อยู่ในห้องทำงานไม่มีเรื่องให้กระทำเมื่อเย่เสียวเทียนยกขบวนไปยังตึกตระกูลฉีหวังจูป,ปู้พอทราบข่าวเกิดอารมณ์สนุกขนย้ายพินโบราณเจ็ดสายที่เก็บรักษาไว้ออกมาจากนั้นก็เปิดหน้าต่างเผากำยานล้างมือให้สะอาดกรีดนิ้วบนสายพินบรรเลงเพลงกับดักสิบด้านออกมา กับดักสิบด้านความจริงเป็นบทเพลงผีผาหวังจุป,ปู้พอใช้พินโบราณดีดบันเลงกลับแฝงสำเนียงข่าฟันหลังจากจบเพลงหวังจุป,ปู้ยังไม่สมอยากจึงปรับสายพินบันเลงบทเพลงด่านหยางกวนสามชั้นออกมาขณะกำลังเคลิบเคลิ้มดื่มดำ่ำปรากฏคนสนิทรุดมารายงานว่าไต่เท้า มีคนแท่ชายมาเข้าพบบอกว่ามาจากตึกตระกูลฉีหวังจูป,ปู้ใช้สองมือกดสายพินไว้เสียงพินพันชงักขาดหายหวังจูป,ปู้กล่าวว่ามันยังไม่ละความพยายามหรือบอกไปว่าไม่พบคนสนิทนั้นกล่าวว่าไต่เท้าคนแทใช้ยบอกว่าฉีตาแย่กับมึองเซ้นเฉิงและไต่เท้าท่านแม้มีเรื่องระหองระแหงกัน แต่ก็พึ่งพากันและกันไม่ว่าผู้ใดก็ไม่อาจขาดผู้ใดได,ได้แต่เท้าควรเข้าใจหลักเหตุผลของริมฝีปากย้อยยับฟันยาเยือกหวังจูปผู้ยิ้มพลางกล่าวว่านี่ยังต้องให้มันสอนเราหรือหากเปรียบกับนายอำเภอเมืองเส้นเฉิงกับฉีมู่จึงเป็นหนามตำตาของเขาดังนั้นบอกให้มันไปตายเถอะ หลังฝนตกผ่านเมืองหูเซียนกลายเป็นท้องทานขคาดว่าต้องใช้เวลาครึ่งค่อนวันน้ำท่วมขังในเมืองค่อยระบายลงสู่แม่น้ำแย่เซียวเทียนกับพวกเดินทางกลับที่ทำการอำเภอทั้งหมดเดินย่ำน้ำฝนที่คุณมัวคล้ายกำลังท่องคลื่นลีวินชงเดินพลางกล่าวพลางว่าฉีมู่ต้องยังอยู่ในเมืองแย่เซียวเทียนกล่าวว่านี่เป็นที่แน่นอน แต่รอจนมันทำความเข้าใจว่าเกิดเรื่องอันใดจะต้องจากไปอันว่าลูกหลานผู้สูงศักดิ์ไม่นั่งอยู่ใต้ใชายคาตึกสุสวินเทียนกล่าวว่าผู้น้อยไทยทอดคำสัง่งใต้เท้าจัดกำลังเฝ้าอยู่ทั้งสี่มุมเมืองฉีมู่ต้องหนีไม่รอดแน่นอนฝนหยุดตกแล้วหลอต้าเฮิงลดร่มลงมาขีดวาด ผ่านน้ำฝนเป็นเส้นสายเล่นน้ำอย่างสนุกสนานพอฟังต้องเงยหน้าขึ้นกล่าวว่าชีมู่ต้องหนีรอดได้ซูซีวินเทียนแบบปากแล้วกล่าวว่าเด็กน้อยขนอ่อนเข้าใจอันใดแย่เสียวเทียนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าต้าเฮิงคล้ายมีความเห็นอันสูงส่งลองบอกมาฟังดูลอต้าเฮิงกล่าวว่า ไม่ว่าข้าพเจ้าก่อเหตุเพศภัยอย่างไรแท้จริงข้าพเจ้าทราบดีว่าท่านพ่อไม่ทำอย่างไรกับข้าพเจ้าแต่หากว่าสามารถปิดบังยังคงปิดบังไว้สามารถย่องฝีเท้าเล็ดลอดผ่านสายตาของผู้คนผู้เท่าไปและไม่เดินสายอาดอาดออกไปชี้มู่สมควรเป็นเช่นเดียวกันถึงแม้เห็นว่าสามารถใช้มือเดียวบังฟ้าแต่เมื่อมัน ก่อกรรมทำชั่วต้องเตรียมทางหนีทีไล่คิดออกจากเมืองผูพังนี้ง่ายได้ยิ่งซูสุวินเทียนกับหลี่วินชงต่างก็มองดูหลอตาเฮิงด้วยความประหลาดใจเย่เสียวเทียนพลันชะง,งักเท้าลงกล่าวกับซูสุวินเทียนว่าตาเฮิงกล่าวมีเหตุผลท่านถอนกำลังทั้งสี่มุมเมืองกลับมาเถอะซูสุวินเทียนกล่าวอย่างสงสัยใจว่าถอนกลับมาทั้งหมดหรือเย่เซียวเทียนกล่าวว่าใช่แล้วถอนกลับมาทั้งหมด กล่าวพลางก็ยิ้มอย่างลึกลับสุสวินเทียนเห็นเช่นนั้นทราบว่าเขาคงมีความคิดอ่านแล้วตัวเมืองด้านใต้ของเมืองหูเซียนห่างจากประตูเมืองเพียงสองชั่วถนนมีร้านบะหมี่พะโลเชียนซื่อวงเล็บคนแซ่เชียนเจ้าของร้านแซ่เชียนซึ่งเป็นคนแซ่ที่ไม่เคยพบผ่านเรียกว่าเชียนซิงหน้าร้านของร้านบะหมี่พะโลไม่ใหญ่นัก แต่ลานบ้านด้านหลังกว้างขวางเนื่องเพราะเจ้าของร้านยังรับจ้างฆ่าสุกรล้มแพะบางครั้งก็ยังลอบขายเนื้อวัวการค้าของร้านบะหมี่พะโลดียิ่งฟังว่าร้านบะหมี่พะโลความจริงอยู่ที่เซียงซีวงเล็บปัจจุบันเป็นมณฑลหูหนานมีประวัติมานับร้อยปีเมื่อหลายสิบปีก่อนเกิดการศึกสงครามบรรพบุรุษตระกูลเชียน ไม่หอบหิ้วอันใดเพียงหอบหม้อน้ำแกงพะโล้หลบหนีมาอย่างที่นี้รสชาติของพะโล,ล้ที่สืบทอดมานับร้อยปีไม่เหมือนใครดังนั้นถึงแม้หน้าร้านเล็กยิ่งแต่ก็ขายดีตลอดมาโคมกระดาษที่แขวนอยู่หน้าร้านถูกควันรมจนดำภายในร้านตั้งโต๊ะเล็กๆหกห้าตัวข้างโต๊ะมีม้านั่งหลายตัวเนื่องเพราะ ยังไม่มีเวลารับประทานอาหารจึงมีลูกค้าเพียงสามรายได้แก่หยางซันโซสิงเออจู้กับเยี่ยมิงเฉียนซิงยกบะหมี่พะโล้สองชามเดินออกมานิ้วหัวแม่มือที่ไว้เล็บสีดำแช่อยู่ในน้ำแกงจัดแจงวางบะหมี่พะโล้ทั้งสองชามลงบนโต๊ะเหลือบมองคนอย่างเหยียดยามแวบ,บหนึ่งแล้วหมุนตัวไป ทั้งสามพอได้กลิ่นหอมของอาหารหลวนคึกคักอักโขสิงเอิรจู้กล่าวว่าเท่าแกขอชามเปล่าหนึ่งใบเพิ่มตะเกียบคู่หนึ่งเชียนซิงหยิบฉ่วยชามที่ยังไม่ล้างมาใบหนึ่งเช็ดกับผ้ากันเปื้อนที่สามารถเข็นน้ำมันออกมาได้สองตำลึงทั้งตะปบตะเกียบคู่นั้น วางลงตรงหน้าสิงเออจู้สิงเออจูอจ้รีบแบ่งบะหมี่พะโลโลงในชามเปล่าคนทั้งสามคนหาของมีค่าทั่วร่างออกมาขอแลกบะหมี่พะโลสองชามรอจนทั้งสามรับประาทานบะหมีรองท้องค่อยเกิดความสดชื่นเริ่มหาหรือเรื่องราวสิงเออจู้กล่าวว่าพอบ้านใหญ่ข้าพเจ้าเห็นกับตาคนผู้นั้นต้องเป็นมันอยางซันโซขโมดคิ้วกล่าวว่าเจ้าเพียงเห็นมัน เรายังได้ยินซุ่มเสียงของมันไหนเลยจำไม่ได้หากบอกว่าหน้าตาคล้ายเหมือนต้องไม่คล้ายเหมือนถึงเพียงนั้นเราก็เห็นว่าเป็นมันเยี่ยมหมิงส่งเสียงกระแอมลดซุ่มเสียงเบาลงแล้วกล่าวว่า <c oughs> แต่พวกเราสาสอบถามดูแล้วผู้นั้นเรียกว่าไอ้เฟิงเป็นเตียนซื่อของเมืองนี้มิเพียงไม่ใช่คนคนเดียวกันทั้งยังเป็นขุนนางผู้หนึ่งยางซันโซกล่าวว่า ไม่มีเหตุผลมันไม่เพียงมีหน้าตาท่าทางดูเดียวกับคนผู้นั้นแม้แต่ช่วงเวลาที่มารับตำแหน่งก็ตรงกันหรือว่าเป็นตัวปลอมคำพูดพอกล่าวแม้แต่ตัวเองก็บังเกิดความตื่นตระหนกสวมรอยเป็นขุนนางมารับตำแหน่งหรือนิหาใช่เรื่องล้อเล่นไหมเย่หมิงกล่าวว่าเป็นไปไม่ได้อีกประการพวกเราไม่พบเห็นซุยอู อย่างซันโซยกมือรูปคางแล้วกล่าวว่าพวกเราสอบถามชาวบ้านหลายคนน่าเสียดายที่พวกมันไม่ล่วงรู้สภาพในบ้านของไอเตียนซื่อหรือจะสอบถามเจ้าหน้าที่ทางการดูเยี่ยมิงห้ามปลามไว้กล่าวว่าท่านไม่เห็นชาวบ้านเคารพรักมันถึงเพียงไหนหรอกหรือหากท่านกล้าร้องบอกว่ามันเป็นตัวปลอมรับรองต้องถูกทุบตีจนตายเจ้าหน้าที่ทางการยิ่งไม่ต้องพูดถึง คนเหล่านั้นตื่นตัวยิ่งหากพวกมันล่วงรู้เจตนาการมาของพวกเราคงหาข้ออ้างจับยัดพวกเราเข้าคุกยางซันโซกล่าวเสียงเราห้อยว่าแต่เมื่อพบเห็นตุกคนผู้นี้หรือจะจากไปไม่ได้ต้องทำความเข้าใจว่ามันเป็นคนที่พวกเรากำลังตามหาหรือไม่สิงเออจู้พอฟังก็หน้าแดงเคร่งขึมลงยางซันโซเหลือบมองมาแวบหนึ่งกล่าวว่าเจ้ามีคำพูดคิดกล่าว สิงเอิร์จู้กล่าวว่าถูกแล้วอาหารมื้อต่อไปของพวกเราจะหาจากที่ใดหากรลังอยู่ที่เมืองหูเซียนจะรับประทานอะไรอย่างซันโซขุนแขนจนหยิบตะเกียบขึ้นมาหมายปักลงแต่แล้วหยุดชะงักไว้ด่าทอว่าเจ้าสุกรที่รู้จักแต่รับประทานสมควรส่งเจ้าไปให้กับกระต่ายนั้นแลกกับอาหารสักมือ้อสิงเอิร์จู้โตแย้งว่าพอบ้านใหญ่ผู้อื่นหมายตาท่านต่างหากอย่างซันโซไม่อาจสะกดกลั้นไป ต้องปักตะเกียบลงขณะที่ทั้งสามหาเรือว่าจะพิสูจน์สักานะของเย่เสี่ยวเทียนอย่างไรลานหลังบ้านของร้านบะหมี่พะโลซึ่งสมเต็มไปด้วยหนังสุก,กรหนังแพะขนสัตว์กระดูกสัตว์ยังปลูกบ้านตําเตี้ยหลังหนึ่งฉีมู่อยู่ในบ้านรับฟังรายละเอียดจากคนผู้หนึ่งไม่ว่าผู้ใดก็ดึก,ดกไม่ถึงว่าฉีต้าแยะจะอยู่ในสถานที่เช่นนี้ แต่น้อยคนที่จำได้ว่าชีมู่เคยเป็นคนเลี้ยงมาทั้งคุมสินค้าเดินทางหลังจากที่เขาประสบความสำเร็จแม้มีชีวิตอันเลิศรู้แต่มีใช่หมายความว่าหากถึงคราจำเป็นเขาไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตเช่นการก่อนฉีมู่รับฟังจนผู้นั้นบอกกล่าวจนจบความต้องคบกรามกล่าวว่าดีที่เราตื่นตัวก่อนเด็กน้อยนี้ไม่เลือกวิธีใช้ ับยุยงหัววินเฟยให้การว่าเราอยู่ในที่เกิดเหตุหากเราถูกมันจับตัวไว้หลังจากนั้นมันปรุงแต่งคำให้การชุดหนึ่งอย่างนั้นคงมีร้อยปากก็อยากโตแย้งแล้วคนที่ด้านตรงข้ามกล่าวว่าพวกมันความจริงจัดคนเฝ้าอยู่4ี่มุมเมืองป้องกันว่าตาแย่ท่านออกจากเมืองแต่ไม่ทราบเพราะเหตุใดไอเตียนซื่อพลันยกเลิกคำสั่งเปิดประตูเมืองทั้งสี่ ให้ผู้คนเข้าออกอย่างอิสระผู้น้อยเห็นว่าความนี้ต้องมีเล่ดในชีมูห่หยีตาลงกล่าวว่าเจ้าผู้นี้แม้เสียสติแต่คิดอ่านรอบคอบกระทำการเหนือความคาดหมายของผู้คนมันทำเช่นนี้ต้องมีแผนอุบายแน่นอนแต่ว่ามันที่แ้คิดทำอะไรเขาขบคิดไม่เข้าใจสร้างความไม่สบายใจขึ้นมากล่าวขึ้นว่าไม่ได้ก่อนที่ฟันเลยจะกลับมา เราต้องไปจากเมืองหูเซียนคนที่ด้านตรงข้ามผุดลุกขึ้นกล่าวว่าตาแย่คิดไปแล้วอย่างนั้นเราจะเตรียมการชีมู่สันศีรษะกล่าวว่าไม่ต่อให้พวกมันค้นหาทั่วทั้งเมืองก็ไม่ตรวจค้นถึงที่นี้ยังคงรออีกสองวันแล้วค่อยว่ากล่าวต่อให้จากไปก็ต้องให้พวกมันอ่อนเพรีย,รยแรงแล้วค่อยจากไป ขณะที่ฉีมู่บอกต่อบริวารว่าจะรั้งอยู่ในเมืองหูเซียนส่วนยางซันโซกับคนสนิททั้งสองยังไม่ตัดสินใจว่าจะจากไปหรือรั้งอยู่เย่เซียวเทียนก็กลับถึงที่ทําการอําเภอตรงเข้าห้องทํางานใช้ความคิดเป็นเวลานานจากนั้นเรียกตัวหลีวินชงเข้ามาหลีวินชงเห็นผู้คนในห้องทํางานล้วนถูกไล่ออกไปต้องรอบสงสัยใจประสานมือต่อเยเซียวเทียนถามว่าไม่ทราบว่า ไต่เท้ามีคำสั่งใดเย่เซียวเทียนจับจ้องมองเขาตามถามตรงๆว่าข้าพเจ้ามีเรื่องผิดกฎหมายประการหนึ่งมอบหมายให้ท่านกระทําท่านยินยอมหรือไม่ลีวินชงตอนแรกงงงันวูบจากนั้นก็หน้าแปลเปลี่ยนเล็กน้อยเย่เซียวเทียนสังเกตสีหน้าของลีวินชงเชื่อว่าลีวินชงยินยอมกระทําเรื่องนี้หากว่าลีวินชง,งไม่ยินยอมอยู่บ้างเขาได้แต่นึกหาวิธีอื่น หนึ่งนั้นเขาไม่คิดทิ้งเพศภัยภายหลังไว้ดังนั้นผู้ที่ช่วยกระทำเรื่องนี้ให้กับเขาต้องยินยอมพร้อมใจอีกทางหนึ่งเขาไม่คิดเขี่ยวเข็นบังคับผู้คนเขาเป็นตัวปลอมจะช้าจะเร็วจากไปไม่ว่าก่อเรื่องราวใหญ่โตเพียงไหนสามารถสะบัดก้นจากไปแต่ลีวินชงยังต้องรั้งอยู่ที่นี้สืบต่อลีวินชงเพียงลังเลเล็กน้อยจากนั้น ยิ้มอย่างปลอดโปง่งกล่าวว่านับตั้งแต่ใต้เท้ารับตำแหน่งมีเรื่องใดที่ชอบด้วยเหตุผลแต่ไม่ว่าใต่เท้าทำอะไรล้วนเป็นที่สมใจของผู้คนหลายเดือนนี้ข้าพเจ้ามีชีวิตที่ตื่นเต้นเร้าใจกว่าหลายสิบปีนี้อีกดังนั้นไต้เท้ามีคำสั่งใดบอกได้อย่างเต็มที่เย่เซี่ยวเทียนดูออกว่าเขากล่าวจากใจจริงต้องยิ้มออกมาแล้วกล่าวว่า ท่านเอียงหูมาสองวันให้หลังขบวนพ่อค้าขายหนึ่งออกจากเมืองหูเซียนอย่างรีบร้อนฉีมม่ใช้ท่าไม้ตายปิดเส้นทางขนส่งสินค้าหวังสร้างแรงกดดันต่อขุนนางเมืองหูเซียนมีคาดเย่เสียวเทียนใช้ท่าชักฟืนจากใต้เตาคลี่คลายได้โดยง่ายใดเย่เสียวเทียนอาศัยเงื่อนไขความได้เปรียบนี้ที่มีชนเผ่าอีและชนเผ่าแมวอาศัยอยู่ที่นี้ จนกลายเป็นประชากรส่วนใหญ่ของท้องถิ่นเวลาพอนานเข้าไม่เพียงแต่อาศัยอยู่ในป่าเขาทั้งยังปรากฏคนหนุ่มจำนวนหนึ่งออกจากถิ่นฐานหล่อหลอมเข้ากับชีวิตของชาวหันดังนั้นผู้ที่ทำมาหากินบนเส้นทางขนส่งมีชายชกันเผ่า,าอีกับชนเผ่าแม้วอยู่ไม่น้อยลีป๋อเฮ้ากับเกาหยาซึ่งชูธงของนายน้อย หัวหน้าชนเผ่าดึงตัวทั้งหมดเข้าร่วมคนเหล่านี้มีจำนวนเศษหนึ่งส่วนสามบนเส้นทางขนส่งเมืองหูเซียนจึงควบคุมสถานการณ์ไว้ได้เนื่องจากเย่เซียวเทียนเปิดฉากโจมตีฉีมู่ไม่หยุดหย่อนบารมีของฉีมู่จึงตกต่ำลงถึงก้นเหวจากกวัดตระกูลฉีพังคลืนลงมาเย่เซียวเทียนยังตั้งข้อหาว่าเขาเป็นฆาตกรฆ่าคน บีบังคับให้ฉีมู่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินเส้นทางขนส่งช่วงอำเภอหูเซียนกลายเป็นฝูงมังกรไร้หัวยามนี้หวังจู่ปู้ค่อยเปิดโฉมเป็นตัวแทนทางการเชิญหลอต้าเฮิงเป็นตัวแทนพ่อขาหลอต้าเฮิงยังชักชวนหลี่ป๋อเฮ้ากับเกาหยาเข้าร่วมรับช่วงต่อจากฉีมู่ในสถานการณ์เช่นนี้สมุนของฉีมู่ส่วนหนึ่ง หันมาเข้าร่วมกับพวกเขาผู้ที่ไม่ยอมเข้าร่วมก็ถูกกวาดออกไปภายใต้ความร่วมมือของบุคคลที่มีอำนาจมีเงินทองมีสายสัมพันธ์เส้นทางขนส่งเมืองหูเซียนเปิดใช้อีกครั้งพ่อค้าที่ติดค้างที่เมืองหูเซียนสามารถจากไปดังนั้นปรากฏพ่อค้าออกเดินทางอย่างรีบร้อนตลอดเวลาหัวหน้าขบวนพ่อค้ากลุ่มนี้แท้ใช้ เท่าแก่ใช้มองดูฉีมูดที่นั่งอยู่ด้านข้างอย่างระแวดระวังกล่าวปลอบโยนว่าพี่ใหญ่ฉีท่านวางใจเมืองหูเซียนมีกำลังเพียงน้อยนิดยังไม่สามารถยื่นมือออกมาให้ยืดยาวถึงเพียงนี้ความวิตกกังวลของฉีมู่เป็นเรื่องที่ถูกต้องเย่เสียวเทียนเปลือกนอกถอนกำลังเฝ้าสี่มุมเมืองแต่รอบส่งเจ้าหน้าที่มือปราบเปลี่ยนเป็นชุดสวมชุดลำลอง เดินตรวจตราโดยรอบเย่เสี่ยวเทียนทราบว่าหากฉีมู่คิดออกจากเมืองต้องมีวิธีมากมายดังนั้นผ่านยกเลิกการเฝ้าจับตาดูเปลี่ยนเป็นลาดตระเวนล่าเหยื่อแต่ว่าฉีมู่คลองเมืองหูเซี่ยนนานปีถึงแม้ถูกบีบบังคับให้ลงใต้ดินแต่ยังมีพลังซ่อนเร้นใหญ่หลวงอย่างรวดเร็วฉีมู่ทำความเข้าใจกับจุดมุ่งหมายของเย่เสี่ยวเทียนดังนั้น กำหนดแผนการหลบหนีอย่างละเอียดสําหรับกับเขาแนวป้องกันที่เย่เซียวเทียนวางอยู่นอกเมืองหูเซียนแทบเปล่าประโยชน์ฉีมู่กล่าวว่าระมัดระวังไว้ไม่ผิดพลาดหลายวันนี้เรานึกทบทวนดูที่มีสภาพเช่นนี้ถึงแม้สืบเนื่องจากคนเสียสตรีนั้นลงมือโดยไร้ระเบียบแบบแผนยังเป็นเพราะหลายปีนี้เราสะดวกราบรื่นไม่ระมัดระวังเช่นการก่อน เขาหลับตาลงกล่าวสืบต่อมันทราบดีว่าการจากไปของเราเพียงเป็นเรื่องชั่วคราวรอจนเราเตรียมการตอบโต้แล้วเสร็จจะย้อนกลับมาใหม่ดังนั้นในเส้นทางออกตกเหนือใต้เราจะไม่เลือกขึ้นเหนือเพราะว่าการไปยังดินแดนภาคก,กลางไม่มีส่วนช่วยต่อเราในเหตุผลเดียวกันเราจะไม่นึกถึงเส้นทางตะวันออก เพียงเลือกลงใต้เพื่อมุ่งตะวันตกเส้นทางลงสู่ใต้ตกอยู่ในความควบคุมของหวังจูปูมันต้องไม่ปล่อยให้เราจากไปดังนั้นอย่าได้เห็นว่าขบวนพ่อค้าที่ลงใต้มีจำนวนมากคาดว่าต้องตรวจค้นอย่างเข้มเข้มงวดได้แต่มุ่งตะวันตกหากว่ามุ่งตะวันตกทางที่ดีไปยังสุยซีเนื่องเพราะปูเจิึงซือ ตั้งอยู่ที่นั้นหัวหน้าชนเผ่าหลายคนก็อยู่ที่นั้นขอเพียงเราเสาะพบที่พึ่งพิงเมืองหูเซียนยังไม่อาจแต่ต้องเราได้แต่เรานึกได้เตียนซื่อเสียสตินั้นต้องนึกได้เช่นกันดังนั้นต้องวางกำลังหลักอยู่บนเส้นทางตะวันตกต่อให้เราผ่านมาแล้วยังต้องระมัดระวังเท่าแก่ใช้พงกศีรษะกล่าวว่าพี่ใหญ่วางใจมุ่งหน้าไปอีกสามลี้พอถึงปากหุบเขา พวกเราจะแปลงโฉมเป็นชนเผ่าอีขอบวนรถจะตัดผ่านทางน้อยถึงถงเยนินแล้วค่อยเปลี่ยนรถไปยังสุยซีที่เชิงผาแห่งหนึ่งมีดงไม้แถบหนึ่งคนตัดฟืนผู้หนึ่งกำลังกวาดแกงมีดดาบตัดกิ่งไม้บนต้นไม้ใหญ่เท่าแก่ใช้กวาดมองเขาแวบหนึ่งเห็นใบหน้าของเขากล้านกลาแดดลมตัดต้นไม้ด้วยความคล่องแคล่วจึงรั้งสายตาที่ระแวดระวังกลับมา แต่ขบวนรถพอเล่นผ่านไปไม่นานคนตัดฟืนนั้นก็ล้วงหวีดไม้ไผ่จากอกเสื้อเป่าจนหน้าแดงกำ่ำแต่ที่น่าประหลาดคือปราศจากซุ้มเสียงใดเมืองหูเซียนมีที่ราบไม่มากนักพื้นหุบเขาที่มีจำกัดถูกสร้างเมืองที่อยู่อาศัยระหว่างนั้นมีพื้นที่ส่วนน้อยใช้ปลูกผักส่วนที่นาอยู่บนเนินเขาบุกเบิกเป็นนาขั้นบันไดนาขั้นบันไดชาวนาสวมหมวกไม้ไผ่ สามคนกําลังดายา่าในจำนวนนั้นมีอยู่คนหนึ่งผิวคล้ำคล้ายเป็นชายหนุ่มที่เพิ่งเจริญวัยเป็นเย่เซียวเทียนปลอมแปลงขึ้นผู้คนที่อยู่ทางซ้ายขวาเป็นหลีวินชงกับซูซวินเทียนทั้งสองก็แต่งกายเป็นชาวนาดูจากอายุคล้ายเป็นบิดาผู้หนึ่งนำบุตรชายสองคนออกมาทำนาหลีวินชงกระแอมเบาๆกล่าวว่า <c oughs> ไ่เท้าที่ท่านได้เป็นต้นกล้าเย่เซียวเทียนหน้าแดงวูบดีที่ใบหน้าถูทาเท่าฐานจนดำไม่มีส่วนที่เป็นสีแดงปากกล่าวว่านี่ขากลับค่อยชดใช้เงินให้กับชาวนาเถอะลิวินชงหันไปทางสุสวินเทียนกล่าวว่าสุปันโถย่าต้องถากทิง้งไม่ใช่ใช้ขุดท่านขุดเช่นนี้จะสร้างความเสียหายแก่ผื้นดินของผู้อื่นสุสวินเทียนค่อยหยุดมือ กล่าวอย่างกระดากว่าคิดไม่ถึงว่าการทำนายุ่งยากถึงเพียงนี้ที่ห่างไปพลันปรากฏเด็กเลี้ยงแกะที่ต้อนแพะแกะขึ้นเขาผู้หนึง่งวิ่งปาดมากวัดแกวงหมัดน้อยร้องบอกว่ามาแล้วมาแล้วสูสวินเทียนกับลีวินจงตื่นเต้นตึงเครียดขึ้นมาสูสวินเทียนถามว่าพี่ใหญ่มันพอมาถึงพวกเราจะลงมือหรือแเสี่ยวเทียนกล่าวว่าไม่ต้องรีบร้อนคอยสังเกตสีหน้าข้าพเจ้า สุวินเทียนมองดูไปหน้าดำคล้ำของเย่เซียวเทียนกล่าวว่าแต่เท้าหมายความว่ารอจนฟ้ามืดค่ำค่อยลงมือหรือเย่เซียวเทียนขอนมันวงหนึ่งกล่าวว่าท่านยังมีกระใจตีฝีปากดูท่าไม่ตื่นเต้นแม้แต่น้อยสุสวินเทียนแยกเขี้ยวหัวรอกออกมากล่าวว่าฉีหมู่ตอนนี้เชกเช่นสุนักสูญเสียเจ้าของยังกลัวอันใดเย่เซียวเทียนสั่นศีษาแล้วกล่าวว่าตัวหนอนร้อยขา แม้ตายยังไม่แข็งทื่อยังคงระมัดระวังไว้เย่เสียวเทียนไม่มีกำลังมากพอที่จะจับตาดูฉีมูดถึงแม้ว่าเขาถอนกำลังที่เฝ้าอยู่สี่มุมเมืองกลับมาก็ต้องส่งคนแต่งชุดลำลองกระจายไปยังเส้นทางนอกเมืองทำหน้าที่เป็นหูตาแต่ว่าเขาควบคุมหลีป๋อเฮ้ากับเกาหยาเอาไว้เท่ากับจับเส้นที่ประจที่ใหญ่ที่สุดของที่นี้ทั้งสองเส้นเอาไว้ คล้ายกับหมู่บ้านชนบทที่ถูกปิดในดินแดนภาคกลางไม่ว่าครอบครัวใดมีความเคลื่อนไหวจะล่วงรู้ไปทั่วทั้งหมู่บ้านขอเพียงสามารถระดมกำลังของชนเผ่าอีและชนเผ่าแมวซึ่งมีจำนวนถึงเจ็ดส่วนเย่เสียวเทียนก็กลับกลายเป็นเจ้าแม่กวนอิมพันมือพันตาฉีมู่ยาคิดหมายเล็ดลอดสายตาของเขาไปได้ แต่ยังไม่มีคนทดลองใช้กำลังขุมนี้พวกเขาก็ไม่ประสานกับทางการมาก่อนดังนั้นฉีมู่แม้ทราบว่าหลี่ป๋อเฮ้ากับเกาหยา่าจับมือกับหลอต้าเฮิงจัดตั้งเส้นทางขนส่งขึ้นที่เมืองหูเซียน แต่ฉีมู่เข้าใจว่าเด็กน้อยทั้งสามกำลังวุ่นวายกับการหาเงินบนเส้นทางหาได้คาดคิดไม่ว่าเย่เซียวเทียนฝึกพวกเขาจนเชื่อฟังวาจาแล้วไม่ว่าคนทํานาคนตัดฟืนคนเลี้ยงแกะหรือแม้แต่สตรีชลาและหญิงสาวที่ขี่ลาไปเยี่ยมญาติล้วนเป็นหูเป็นตาของเย่เซียวเทียนพวกเขามีวิธีสื่อสารส่งข่าวที่พิเศษเฉพาะภายใต้ แห่ฟ้าตาข่ายดินปานนี้ฉีมู่ไหนเลยซ่อนตัวได้ที่เบื้องหน้าเป็นปากภูเขาในหุบเขามีเส้นทางสายหนึ่งเชื่อมกับทางน้อยด้านซ้ายมือส่วนทางขวามือเป็นเนินเขาที่ลาดเทเท่าแก่ใช้กล่าวว่าพี่ใหญ่พวกเรามาถึงแล้วเท่าแก่ใช้บอกให้คนขับรถหยุดหยิบ่วยห่อผ้าขนาดใหญ่จากในตัวรถฉีมู่ก็กระโดดลงจากรถองคคร์คนสนิทหลายคนห้อมล้อมเข้ามา แก่ห่อผ้าออกภายในเป็นเสื้อผ้าของชนเผ่าอีสีเขียวเข้มแม้แต่ผ้าโพกศีรษะสีดำและต่างหูสีแดงตัดกับเหลืองซึ่งชนเผ่าอีนิยมสวมใส่ก็จัดเตรียมพร้อมสับฉีมู่ถอดเสื้อผ้าแก้สายรัดแปลงโฉมกับที่เหล่าองครักษ์พากันเปลี่ยนเครื่องแต่งกายเท่าแก่ใช้สวมเสื้อผ้าให้กับฉีมู่ก่อนโพกผ้าทำเป็นมุมแหลมบนหน้าผากทั้งหยิบ ตั้งหูขนาดใหญ่สีแดงตัดกับสีเหลืองหนีบกับติ่งหูของฉีมู่พินิษพิจารณาแล้วกล่าวพี่ใหญ่พอแต่งตัวเช่นนี้กลับคล้ายชายชะกันชนเผ่าอี๋จริงๆฉีมู่แยกเขี้ยวหัวร้อแต่รอยยิ้มเพิ่งผุดขึ้นก็ชะงักค้างอยู่บนใบหน้าดวงตาทอแวววาดวันพลันพลึงเต่นซื่อเสียสตินั้นปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าราวกับวิญ,ญญาณไม่ยอมผุดเกิดแย่เสียวเทียนยกมือไพร่หลัง เดินออกมาอย่างเชื่มชา้าสองขุนพลคู่ใจหลีวินชงกับซูสวินเทียนติดตามอยู่ทางซ้ายขวาที่ด้านหลังเป็นเจ้าหน้าที่มือปราบพกพาดาบสิบกว่าคนสุดท้ายเป็นอาสาสมัครที่ถือทวนไม้ไผ่กับโล่หวายแน่นขนาดเป็นแผ่นผืนเส้นทางเบื้องหน้าถูกปิดตายการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเปิดฉากขึ้นฉีมู่ไม่เคยคาดคิดว่าเขาจะมีสภาพทุลักทุเลถึงเพียงนี้ ครั้งกระโนดตอนที่เขาช่วงชิงเส้นทางกับผู้ทรงอิทธิพลอื่นเขาชนะหลายครั้งและพ่ายแพ้หลายคราตอนที่ทุรักทุเลที่สุดยังไม่มีสภาพอเนจอานาตถึงเพียงนี้สมุนของฉีมู่พกหน้าไม้ติดตัวแต่เย่เซียวเทียนกลับจัดเตรียมหอกสัดไว้ใช้ทวนไม้ไผ่แทนหอกสัตว์ ผู้คนหลายร้อยคนซัดหอกพร้อมกันจนบทบังแสงอาทิตย์อย่างมืดฟ้ามัวดินความจริงเป็นเจ้าหน้าที่มือปราบกลับใช้สอยต่างกองทัพความจริงเป็นการจับกลุ่มคนพอลงมือก็จับตายฉีมู่ไหนเลยเคยพบเห็นขุนนางเตียนซื่อเช่นนี้มาก่อนหากไม่ใช่เขาตื่นตัวพอเห็นผิดท่าก็หลบไปด้านหลัง องคลักหลายนายใช้เป็นเกราะกำบังคงถูกหอกซัดทำร้ายเสียชีวิตแล้วฉีมู่ตะเลิดเปิดหนีสุดท้ายองคลักคนสนิทถูกฆ่าตายหมดสิน้นตอนนี้ที่ติดตามอยู่ข้างกายของเขาเหลือเพียงเท่าแก่ใช้ที่ลังโลหิตโสมไก่คนทั้งสองความจริงตัดสายบังเหียนมา้าชิงม้าหลบหนีตอนนี้กระทั่งม้าก็ไม่มีขณะที่ทั้งสองข้ามแม่น้ำสายหนึ่ง ความจริงขี่ม้าข้ามแม่น้ำกำลังติดตามก,กอดซัดหอกจากริมฝั่งทั้งสองขี่ม้าเป็นเป้าหมายเด่นชัดเกินไปได้แต่ละทิ้งม้าลุยน้ำข้ามไปมาดแม้นเป็นเช่นนั้นเท่าแก่ใช้ก็ยังถูกหอ,อกซัดเล่มหนึ่งซัดทะลุแขนซ้ายหลังโลงหิตจนชุ่มโชกพวกเราไปยังสวินเจียนซื้อ ฉีมู่ฉวยโอกาสที่เย่เซียวเทียนกับพวกกระจายกำลังออกค้นหาออกค้นหาสะพานข้ามตัดสินใจไปยังหน่วยสวินเจียนซือเนื่องเพราะค่ายที่ตั้งของสวินเจียนซืออยู่ละแวกนี้เขาที่เลือกหลบหนีมาทางตะวันตกนอกจากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นแล้วยังมีอีกเหตุผลหนึ่งคือหากเกิดเหตุไม่คาดหมายสามารถไปหลบภัยที่หน่วยสวินเจียนซือ <c oughs> พี่ใหญ่ข้าพเจ้า คงหนีไม่ถึงสวินเจียนซื้อเท่าแกใช้ไอเป็นเลือดกล่าวว่าจะอย่างยากเย็นหอกสัดเล่มนั้นสัต์ถูกหัวไหล่ด้านหลังแทงทะลุอ,อกด้านซ้ายกระทบถึงปอดซีกซ้ายเขารวบรวมเรี่ยวแรงว่ายน้ำขึ้นฝั่งก็ไม่อาจเคลื่อนไหวต่อไปฉีมู่มองดูเขากระทืบเท้าคลาหนึ่งก้าวยาวๆออกไปเท่าแกใช้ร้องบอกว่าพี่ใหญ่อย่าได้ทอดทิ้งเรา ฉีมู่เดินออกไปหลายก้าวพลันกรอกตาตลบหนึ่งหมุนตัววิ่งกลับมาเท่าแก่ใช้เข้าใจว่าฉีมู่คิดหนีเอาชีวิตรอดไปเองดวงตาต้องทอแววสิ้นหวังพลันเห็นฉีมู่กลับมาสร้างความยินดียิ่งฉีมู่ยกแขนของเขาพาดกับไหล่ตนเองแล้วเท่าแก่ใช้ต้องกล่าวด้วยความสำนึกขอบคุณว่าพี่ใหญ่วันนี้ท่านไม่ทอดทิ้งเราไป ท่านจะเป็นพี่ใหญ่ของเราไปชั่วชีวิต <c oughs> <c oughs> ไม่ทันขัดคำพลันก็ลืมตาโพลงจับจ้องมองดูฉีมู่ปรากฏดาบสั้นเล่มหนึ่งแทงใส่ใต้ซอกแขนของเขาทะลุถึงหัวใจเท่าแก่ใช้ขยับขยื่อนริมฝีปากแต่ปรัศสจากซุ้มเสียงเปล่งออกมาร่างอ่อนระทวยลม้มลงฉีมู่ขบกรามกลอดลากคนกลับมาบนเส้นทาง เวียงร่างของเขาลงกับพื้นทั้งยังจัดร่างของเขาอยู่ในท่วงท่าที่วิ่งจนขาดใจตายมือข้างหนึ่งก็ยื่นไปข้างหน้าฉีมู้ชมดูจนแน่ใจว่าไม่ทิ้งพิรุษไว้ค่อยวิ่งตัดผ่านย้าขาข้างกายไปยังที่ตั้งของหน่วยสวินเจียนซือรีบเปิดประตูรีบเปิดประตูให้เราเข้าไปฉีมู่วิ่งจนผมยุ่งสยายมาถึงค่ายทหารที่ตั้งของหน่วยสวินเจียนซือ พอเหลียวหน้ามองเห็นที่ห่างไปปรากฏเส้นสายสีดำเส้นหนึ่งขึ้นแสดงว่าเยเซียวเทียนกำลังนำกำลังไล่กวดตามมาจึงรีบร้องบอกต่อภายในค่ายหลอเซียวเย่กับเจ้าหน้าที่หลายนายก็รุดมาตามเสียงขึ้นไปบนหอสังเกตการฉีมูพอพบเห็นหลอเจียนซื่อยินดียิ่งรีบแวกผมเผ้าที่ปิดคลุมใบหน้าไปยังสองฝากข้างเงยหน้าขึ้นร้องบอกว่า เซียวเย่รีบเปิดประตูข่ข่เราคือท่านอาฉีของเจ้าลอสส้อเซียวเย่ปั้นหน้าเคร่งเกลียดยืนแนวนิ่งไม่เคลื่อนไหวฉีมู่ประวันล้นลานอยู่บ้างร้องดังๆว่าเซียวเย่เจ้าทําอะไรรีบเปิดประตูไข่ลอสส้อเซียวเย่กล่าวช้าวๆว่าข้าพเจ้าเพิ่งกลับจากการเส้นไหว้น้องเราฉีมู่งงงันวูบจึงกล่าวเส้นไหว้พี่น้องอันใด วินเจียนซือของเจ้ามีคนตายหรือเรื่องนี้รอให้วันหน้าแล้วค่อยว่ากล่าวเจ้าให้เราเข้าไปก่อนมุมปากหลอเสี่ยวเย่ปร,กรากฏรอยยิ้มเย้ยหยันขึ้นกล่าวว่าน้องที่ข้าพเจ้าเส้นไหว คือคนที่ตายใต้หน้าไม้ของสมุนท่านอาชีมูดต,ตะลึงลานกับที่นึกถึงภาพเหตุการณ์ที่ตนเองถืออำนาจในวันนั้นจึงกล่าวหลานเราเรื่องนี้ไม่อาจโทษว่าเราควรทราบว่าเราปกคร้องผู้คนมากมาย บางครั้งต้องทำอะไรจึงรักษาบารมีของเราไว้หลอเสียวเย่ร่างสั่นระริกขึ้นมาขู่คำรามว่าอย่างนั้นข้าพเจ้าเล่าเราหลอเสียวเย่คุมกำลังทหารปกครองพี่น้องหลายร้อยคนท่านอาชีให้ข้าพเจ้าวางตัวอย่างไรชีมู่ฝืนยิ้มออกมากล่าวว่าใช่แล้วเรื่องนี้เป็นเราไม่ถูกต้องเจ้าให้เราเข้าไปก่อนเราผู้เป็นอา จะมีคำว่ากล่าวที่สร้างความพึงพอใจแก่เจ้าหลอเซียเวเย่ถามเสียงหนักๆว่าไม่ทราบว่าท่านอาจจะมีคำว่ากล่าวอย่างไรฉีมู่เหลียวหน้าไปเห็นเส้นสีดำนั้นเคลื่อนไหวใกล้เข้ามาจนเป็นรูปเขาของผู้คนขึ้นสร้างความร้อนใจกว่าเดิมรีบกล่าวว่าเราเราจ่ายให้ร้อยตำลึงไม่เป็นพันตำลึงเราจ่ายค่าทำขวัญพันตำลึง เป็นอย่างไรเมื่อมีเงินจำนวนนี้ต่อให้บุรุษในบ้านของมันตายหมดสิน้นก็ยังอยู่สุขสบายหลอเสี่ยวเย่พลันหัวร่อฮาฮาออกมาก่อนหน้านี้เขาเห็นว่าฉีมู่มีพิวิธีการทั้งมีอิทธิพลเป็นผู้ยิ่งใหญ่แว่นแคว้นหนึ่งคิดไม่ถึงว่าขณะนี้ฉีมู่ตกตะลึงพึงเพลิดกับเป็นตัวนอนที่น่าสมเพชตัวหนึ่ง ฉีมู่ฟังออกว่าเสียงหัวรอกของหลอเสียวเย่เต็มไปด้วยความโกรธแค้นยามนั้นที่ด้านหลังบังเกิดเสียงร้องของเจ้าหน้าที่มือปราบดังมาว่าอย่าได้ปล่อยตัวฉีมู่ไปฉีมู่ถึงกับทั้งร้อนรุ่มทั้งหวาดหวั่นกระโดดปาดขึ้นดาทอว่าหลอเสียวเย่หรือเจ้าคิดเบืองตาดูเราผู้เป็นอาตกตายต่อหน้าเจ้าคนทรยศเนรคุณอย่าลืมว่าตระกูลฉีเรา เป็นผู้มีพระคุณของตระกูลหลอเจ้าบิดาเราตายเพราะช่วยชีวิตแย่แย่ท่านปู่ของเจ้าเจ้าควรตอบแทนบุญคุณไม่ใช่เบิงตาดูเราถูกคนเสียสตินั้นจับตัวไปหลอเสี่ยวเย่ไม่หัวรอดแล้วเพียงจับจ้องมองเขาขมิงนิ่งฉีมู่ทั้งหวาดวันทั้งหลนหลาดหลอเสี่ยวเย่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาตั้งแต่อายุ16ปี ในสายตาของเขาหลอเสียเย่ยวเย่เป็นบุคคลหวานอมขมกลืนไม่เคยคาดคิดบ้าสักวันหนึ่งหลอเสียเย่ยวเย่จะกล้าแข็งข้อต่อเขาแต่วันนี้หลอเสียเย่ยวเย่ยืนอยู่เบื้องสูงทําให้ตนเองต้องเงันมองดูเขาลูกผู้ชายยืได,ดได้หดได้วันนี้เรายอมรับความอัปยศอดสูวันหน้าจะต้องทวงถามกลับคืนฉีมู่คิดอ่านในใจพลันคุกเข่าโคลงลงที่หน้าค่ายทหารร่ำร้องว่า บิดาเราเคยช่วยชีวิตแย่ๆเจ้าบิดาเราใช้ชีวิตตัวเองแลกกับชีวิตแย่ๆเจ้าแย่ๆเจ้าก่อนตายสั่งเสียเจ้ากับบิดาเจ้าให้ตอบแทนบุญคุณของตระกูลฉีเรานี่เป็นคำสอนของบรรพบุรุษเจ้ายังจำได้หรือไม่หลอเสียวเย่ก,กล่าวย้ำทีละคาว่าฉีมู่ในโลกไม่มีพระคุณที่ตอบแทนไม่หมดสิน้นฉีมู่ร้องบอกว่า นี่เป็นพระคุณช่วยชีวิตเจ้าชดใช้ไม่หมดนอกจากนอกจากเจ้าชุบชีวิตให้กับเราบิดาเราช่วยชีวิตแย่ๆเจ้าเจ้าก็ปล่อยปละละเว้นเราถือเป็นการชดใช้บุญคุณนับแต่นี้พวกเราก็ทั้งสองตระกูลไม่ติดขางบุญคุณกันอีกหลอเสี่ยวเย่หีตาลงออกคำสั่งว่าเปิดประตูคนสนิทของหลอเสี่ยวเย่แขนฉีมู่จับใจ พอฟังรีบกล่าวว่าไต่เท้ามันถูกคนตามล่าหากช่วยเหลือมันถือว่าฝ่าฝืนกฎหมายหลอเสี่ยวเย่เลื่อนมือจับดาบตวาดว่าเปิดประตูไข่คนสนิทของหลอเสี่ยวเย่ไม่กล้าทักท้วงอีกมีไพร่พลรีบรุดไปปฏิบัติตามคำสั่งหลอเสียวเย่ร้องบอกลงไปว่าฉี่มู่ท่านกระทำผิดกฎหมายนี่เป็นค่ายทหารไม่อาจให้ที่หลบซ่อนแกท่าน ข้าพเจ้าเพียงปล่อยตัวท่านไปนับแต่นี้บุญคุณน้ำใจระหว่างเราท่านสามชั่วอายุคนเป็นอันหักลบกลบหล้างสิน้นฉีมู่คิดอ่านในใจหากทราบจะแลกว่าเด็กน้อยเจ้าเป็นคนทรยศบิดาจะไม่มายังสวินเจียนซือจนตกอยู่ในสภาพกลืนไม่เข้าคลายไม่ออกหน่วยสวินเจียนซือปลูกอิงภูเขาด้านหลังเป็นป่าไม้แน่นขนาด ขอเพียงฉีมู่สามารถหลบหนีขึ้นเขากลยุทธ์ใช้คลื่นมนุษย์ให้เป็นประโยชน์ของเย่เสียวเทียนก็ไม่เกิดผลเขาจะมีโอกาสหนีเอาชีวิตรอดถึง8ส่วนดังนั้นฉีมู่ไม่คำนึงถึงการต่อรองรีบกล่าวว่าตกลงขอเพียงเจ้าปล่อยให้เราผ่านไปตระกูลฉีก,กับตระกูลหลอจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกันอีกเขาเหลียวหน้ามองเห็นเจ้าหน้าที่มือปราบที่วิ่งนำหน้าอยู่ห่างจากเขาประมาณส ธนูแล่นสร้างความร้อนใจยิ่งเห็นประตูค่ายเพียงเปิดแง้มออกไปเป็นช่องฉีมู่เบียดเสียดเข้าไปใช้เรี่ยวแรงตอนดูดนมมันดาวิ่งหนีไปทางหลังเขาไพรพลสังกัดสวินเจียนซื้อล้วนรุดมาตามเสียงพวกเขาทราบว่าพี่น้องของตนเองถูกสมุนของคนผู้นี้ยิงสังหารแต่คนผู้นี้มิเพียงไม่มอบตัว ขาตกรออกมาทั้งยังถอนธนูปักธนูย่ำยีซากศพสร้างความอับอายอัปยศแก่ทั้งหมดดังนั้นทุกผู้คนพอเห็นฉีมูล้วนมีสีหน้าไม่เป็นมิตรแต่ติดขัดที่คำสั่งทหารไม่อาจเคลื่อนไหวโดยวู้่วามเหล่าไพร่พลโอบไหลกันจับจ้องมองฉีมู่อย่างเย็นชาเพียงเปิดช่องทางเล็กๆให้กับฉีมู่เส้นหนึ่งฉีมูก็วิ่งผ่านกำแพงมนุษย์ทั้งสองชั้นไปอย่างไม่คิดชีวิต สูสวินเทียนยามอยู่ห่างไกลเห็นประตูค่ายเปิดออกต้องเดือดดานเป็นการใหญ่ร้องว่าหลอสวินเจียนทำอะไรฉันไหนเปิดประตูค่ายออกเจ้เซียวเทียนเห็นฉีมู่หนีรอดไปได้กลับชะลอฝีเท้าลงยิ้มอย่างปลอดโปร่งแล้วกล่าวว่าปล่อยให้มันหนีไปเธอดูว่ามันจะหนีไปได้ไกลเท่าใดสูสวินเทียนกวาดตามองเย่เซียวเทียนแวบ,บหนึ่งพอเห็นรอยยิ้มบนใบหน้าของเขา คล้ายเข้าใจอันใดพอลอยชะลอฝีเท้าลงฉีมู่ทั้งเกลือกกลิ้งทั้งคลืบคลานผ่านกำแพงมนุษย์ทั้งสองชั้นถึงข้างประตูซี่กลงทางด้านหลังต้องหัวร่อฮาหายกมือผลักประตูซี่กลงคิดโถมไปยังดงไม้อันแน่นขนาดไวฉีมู่ยกมือแวกกิ่งใบออกก็เห็นใบหน้ายิ้มหน้าหนึ่งปรากฏขึ้นที่เบื้องหน้าฉีมู่ในยามนี้พอเห็นใบหน้าคนยังแตกตื่นกว่าพบเห็นงูพิษอีก สร้างความแตกตื่นจนร้องเสียงแหลมเล็กออกมาคนที่ซ่อนตัวในดงไม้ตวัดเท้าขึ้นพอดีถีบถูกหน้าอกของฉีหมู่ถีบคนลอยลิ้วไปไกลวาเศษในดงไม้บังเกิดความเคลื่อนไหวปรากฏคนแต่งเครื่องแบบสวินเจียนซื้อสีนายมุดออกมาหนึ่งในจำนวนนั้นยังถือเส้นเชือกคนทั้งสี่กลูกันเข้ามา จับตัวฉีมู้บิดแขนไพร่หลังมัดพันธนาการไว้อย่างแน่นหนาะพวกเจ้าทำอะไรสวินเจียนพวกเจ้าปล่อยตัวเราแล้วฉีมู่ถูกไพร่พลทั้งสี่หิ้วร่างกลับค่ายที่ตั้งเขาพอเห็นหลอเสี่ยวเย่เดินลงจากหอสังเกตการก็ขู่คำรามว่าหลอเสี่ยวเย่ เจ้าตรบัดสัตว์เจ้าฉไหนจับตัวเรากลับมาล้อเสียวเย่จับจ้องมองเขาอย่างเย็นชาถามว่าเข้าพเจ้าปล่อยตัวท่านไปแล้วหรือไม่จะเจ้าฉีมู่อับจนถ้อยคำพันรู้สึกตัวขึ้นหันความกลับไปเห็นเย่เซียวเทียเนเดินเข้าประตูค่ายมาฉีมู่พันพบว่าวันเวลาที่ผ่านมาเขาประพฤติตัวน่าละอายเช่นคุกเข่าต่อล้อเสียวเย่เป็นต้นฉีมู่คิดร่ำไห้แต่ไร้น้ำตา ได้แต่กล่าวว่าเจ้าตระบัดสัตว์เจ้าต่ำช้าสามานล้อเสี่ยวเย่ยยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเป็นท่านโง่เขลาต่างหากข้าพเจ้าไว้เคลาสั้นท่านยึดถือข้าพเจ้าเป็นกวนหุนเตียงหรือวงเล็บชื่อรองของกวนออููอูอ